เมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาพอสบายสบายนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้แช่มชื่นสบายสบายนะจ๊ะคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจพังผืดไตใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นให้สมมติว่าเป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มาทบทวนถึงหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญพระมงคลเทพุณีสดจันทสโรที่ท่านได้อบรมสั่งสอนให้เราได้รู้จักทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดและก็มาเกิดของตัวเราและสัตว์โลกทั้งหลายว่ามีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เปล่าตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3อยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้น
นำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดของเส้นด่าทั้งสองนี่แหละคือศูนย์กลางกายฐานที่6เป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ตรงกลางนั้นจะมีจุดกำเนิดเบื้องต้นเล็กเท่ากับเมล็ดโพเมล็ดไซอยู่กลางนั้นใสๆให้สมมติว่าเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด่างทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตรงฐานที่7นี้เนี่ยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเวลาเรามาเกิดก็เข้าทางปากช่องจมูกฐานที่1นั่นแหละหญิงซ้ายชายขวามาตามฐานต่างๆฐานที่2 3 4 5 6แล้วก็มาหยุดอยู่ที่ตรงฐานที่7เวลาไปเกิดก็สวนทางกันออกไปจากฐานที่7ไปฐานที่6 5 4 3 2 1ไปเกิดมาเกิดเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็เป็นที่หลับที่ตื่นเวลาหลับเราก็ต้องมาหลับอยู่ตรงนี้แหละตื่นก็ตื่นตรงนี้จำง่ายๆว่าเกิดดับหลับตื่นเกิดดับหลับตื่นเกิดดับหลับตื่นตรงฐานที่7แล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานด้วยเป็นทางที่เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัววิธีการที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเนี่ยหรือเข้ากลางได้นั้นท่านแนะนำให้เอาใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้โดยกำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนกลายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดไม่มีขูดขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราและท่านก็สอนให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสอย่างสบายสบายคือตรึกถึงดวงใสใสตรึกคือการนึกอย่างง่ายๆสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นจนเจนตาหรือสิ่งที่เรารักให้นึกง่ายๆอย่างนั้นให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยท่านสอนให้ทำอย่างนี้นะคือตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสตรงฐานที่7
และก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปจะภาวนากี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งที่ภาวนาจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสๆอย่างสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้ภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งเนี่ยมันก็จะทิ้งคำภาวนาจะมีอาการเหมือนกับเราลืมคำภาวนาไปหรือรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาเกิดความรู้สึกไม่อยากจะภาวนาถ้ามีอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้ท่านก็สอนว่าไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจให้หยุดนิ่งๆที่เครื่องหมายกลางดวงใสๆนั้นเรื่อยไปเลยโดยให้มีสติกับสบายและสม่ำเสมอสติสบายนะให้สม่ำเสมอหยุดก็นิ่งเรื่อยไปเลยจนกระทั่งมันถูกส่วนซึ่งการถูกส่วนนี้ก็จะถูกส่วนไปเองพอถูกส่วนเข้าก็จะตกศูนย์วุบใจจะตกศูนย์จากฐานที่7ไปฐานที่6แล้วก็จะยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบลอยขึ้นมาดวงธรรมที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวมันดวงแก้วโตแต่กระฟองไข่แดงของไก่จากฐานที่6ลอยมาที่ฐานที่7พอมาอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้การเข้ากลางจึงจะเริ่มต้นถ้าหากว่าดวงธรรมนี้ไม่บังเกิดขึ้นการเข้ากลางนั้นจะยังไม่เริ่มต้นเมื่อยังไม่เริ่มต้นการจะไปให้ถึงพระรัตนตรัยตัวหรือจะไปสู่อายตนะนิพพานก็ยังไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มต้นเมื่อดวงธรรมเบื้องต้นบังเกิดขึ้นคือดวงธรรมที่ฐานกายมนุษย์หยาบจากฐานที่6นั้นถูกยกขึ้นมาฐานที่7ธรรมดวงนี้ท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจะทำพระนิพพานให้แจ้งได้ต้องมีธรรมดวงนี้บังเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นใจก็จะหยุดนิ่งอยู่ในกลางปฐมมรรคจะหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดไปเองนิ่งใจถูกส่วนเข้าดวงจะขยายถ้าไม่ถูกส่วนก็ไม่ขยายการถูกส่วนก็จะต้องถูกเองเมื่อวางใจนิ่งเฉยหยุดในหยุดหยุดในหยุดใจนิ่งการถูกส่วนจะเกิดขึ้นเองดวงก็จะขยายขยายเองและการเข้ากลางก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นแหละเมื่อแตะใจเบาๆก็จะเข้ากลางได้เข้ากลางไปเรื่อยเลยเมื่อเข้าไปแล้วก็จะเห็นของจริงซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตเราอยู่ภายในเส้นทางสายกลางนั่นเราจะเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตเห็นอยู่ในนั้นแหละเห็นกายเวทนาจิตธรรมไปในเวลาเดียวกันนั่นแหละเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมรูปพรหมกายธรรมโกฏิภูโสดาสกิทาคานาคารหัตก็จะเห็นไปตามลำดับ
กายธรรมนั่นแหละคือตัวพระรัตนตรัยเป็นพุทธรัตนะอยู่ภายในซึ่งจะทำให้เราข้ามพ้นจากวัฏสงสารได้ไปสู่ฝั่งพระนิพพานก็จะหยุดเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นกายธรรมในกายธรรมโตใหญ่เข้าไปเรื่อยๆกายธรรมโกฏภูที่หน้าตักย่อนกว่า5วานิดหน่อยพอถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงกายธรรมโสดาหน้าตัก5วาสูง5วาและในกลางกายธรรมโสดาพอถูกส่วนก็จะเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาและในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีก็จะมีกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็จะมีกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ทีเดียวใสเกินใสใสกว่าความใสใดๆในโลกเพชรประใสแล้วยังใสไม่เท่าหนึ่งในหลายล้านล้านเท่าของพระธรรมกายและจะชัดจะสว่างทีเดียวพระธรรมกายมีลักษณะที่สวยงามมากเพราะว่าได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศจะเป็นดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตเล็กๆตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมจอมกระหม่อมก็ตั้งอยู่บนพระเศียรที่มีเส้นพระศกเวียนประทักษิณขดเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาปลายอยู่ตรงกลางเรียงรายอย่างมีระเบียบและกายก็ใสบริสุทธิ์ใสเกินใสใสยิ่งกว่าเพชรใสใสงามไม่มีทิฏฐิทีเดียวนี่แหละเป็นกายที่พ้นแล้วจากบาปอกุศลทั้งหลายเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงของเราและสัตว์โลกทั้งหลายเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะเป็นกายที่บริสุทธิ์เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีประมาณแหล่งแห่งปัญญาบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเป็นความรู้ที่รู้จริงๆรู้ยิ่งรู้พร้อมความรู้นี้เนี่ยยิ่งรู้ยิ่งบริสุทธิ์เป็นไปเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสอสวะไปสู่อายตนะนิพพานได้นี่แหละเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานแล้วมีความสุขทีเดียวหัวใจขยายจิตใจขยายกว้างขวางไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่ท่านสอนอย่างนี้นะตามหลักวิชาคือให้ตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็ภาวนาอย่างนั้นนะจ๊ะหรืออีกวิธีหนึ่งท่านก็ให้นึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเราคุ้นเคยสิ่งไหนเราจะนึกสิ่งนั้นเป็นบริกรรมนิมิตก็ได้แล้วก็ให้มีสติกับสบายและให้สม่ำเสมอตรึกถึงสิ่งนั้นเรื่อยไปเลยจะประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังด้วยก็ได้หรือไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรให้ทำใจหยุดกันนิ่งในสิ่งที่เราคุ้นเคยนั้นเหมือนหนังเช่นท่านได้สอนนาคในโบสถ์ให้นึกถึงปลอยผมที่ปรงตอนเช้าน้อมด้วยใจ
นำมาตั้งไว้ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องแล้วท่านก็สอนให้เอาใจหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งอย่างเดียวไปที่ปลอยผมนั้นนาคซึ่งนั่งคุกเข่าพนมมือก็ทำตามน้อมเอาปลอยผมมาตั้งเอาไว้ในกลางกายกลางท้องเอาใจหยุดนิ่งๆค่อยๆนึกไปอย่างสบายๆโดยไม่กังวลกับสิ่งแวดล้อมมาอยู่ในท่ามกลางสงฆ์ไม่กลัวว่าเสียเวลาว่าจะยาวนานแค่ไหนเนี่ยไม่คำนึงถึงเรื่องเวลาและท่านั่งที่ไม่ถนัดในท่ากระยองเท้าคุกเข่าพนมมือค่อยๆนึกถึงปลอยผมเรื่อยไปแรกๆก็นึกไม่ค่อยชัดเจนนึกได้บ้างไม่ได้บ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างชัดไม่มากแต่ว่าก็ค่อยๆนึกไปทำใจเย็นๆประคองใจไปเรื่อยไม่นึกเรื่องอื่นใดเลยจนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งก็กราบเรียนให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านทราบว่านึกได้แล้วว่าโคนมันชี้ไปทางไหนปลายมันชี้ไปทางไหนเห็นได้ชัดทีเดียวเหมือนจำลองเอาภาพของปลอยผมไปตั้งไว้ในกลางท้องพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็แนะนำต่อไปว่าหยุดต่อไปไม่ต้องทำอะไรนอกเหนือจากนี้นะหยุดนิ่งเฉยๆที่กลางปลอยผมดูเรื่อยไปหน้าก็ทำตามไปด้วยใจที่เบิกบานสบายสบายสักพักเดียวเท่านั้นแหละปลอยผมสีดำก็เปลี่ยนเป็นสีใสใสเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้าแต่ว่ายังทรงรูปร่างเหมือนเดิมคือลักษณะที่ยังเป็นปลอยผมต่างแต่ว่าใสเป็นกระจกคันช่องส่องเงาหน้าก็กราบเรียนให้ท่านทราบท่านคณะนำต่อไปว่าให้หยุดต่อไปอีกไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดอย่างเดียวอย่างสบายสบายกลางปลอยผมแก้วที่ใสเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้านั้นหน้าก็ทำตามเรื่อยไปไม่ช้าก็หยุดที่ถูกส่วนตกศูนย์วูบไปเลยปฏิฐานที่หกก็ยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบขึ้นมาภาพที่เห็นก็คือจะเห็นภาพดวงนั้นดวงที่โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยเกิดขึ้นมาจากฐานที่6มาฐานที่7ฐานที่6ห่างจากฐานที่7 2นิ้วมือเนี่ยเห็นชัดเจนทีเดียวเห็นชัดว่าฐานที่6อยู่ตรงไหนเห็นชัดว่าดวงลอยเกิดขึ้นมาจากตรงนั้นเห็นชัดว่ามาอยู่ที่ฐานที่7ทั้งรู้ทั้งเห็นว่าฐานที่7นั้นอยู่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือเป็นดวงใสแจ่มทีเดียวใสบริสุทธิ์ดุจกระจกคันช่องส่องเงาหน้าใสเกินใสน่ามีความสุขมากทีเดียวเพราะดวงใสใสนั้นนำความสุขที่แตกต่างจากเคยเจอที่เคยมีประสบการณ์นั้นมาด้วยเป็นความสุขที่เป็นอิสระกว้างขวางไม่คับแคบไม่เหน็ดเหนื่อยมีแต่ความเบิกบานแต่เดียวดวงใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ก็กราบเรียนให้ท่านทราบท่านบอกนั่นแหละดวงปฐมมรรคละดวงปฐมมรรค
คือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานต่อจากนี้จะเป็นนักบวชได้แล้วดวงนี้ให้รักษาเอาไว้เมื่อเป็นนักบวชแล้วไม่ว่าจะบวชช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็ตามก็จะต้องมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือบวชที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งดวงปฐมมรรคนี้แหละหรือดวงธรรมเบื้องต้นนี้แหละให้รักษาไว้ให้ดีจุดในกลางนั้นเรื่อยไปจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถ้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วได้ชื่อว่าบวชสองชั้นชั้นนอกบวชแบบยัตติจตุตถกรรมชั้นในแบบติสรณคัมมันโนปสัมปทาเข้าถึงพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกและพระรัตนตรัยนี่แหละจะนำให้ข้ามพ้นจากวัฏฏสงสารไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้จะทำพระนิพพานให้แจ้งได้จะสมหวังดังใจสมปรารถนาในการบวชในคราวนี้ท่านก็สอนไปและบวชในคราวนี้เนี่ยนอกจากตัวเองสมหวังแล้วโยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะสมหวังไปด้วยจะมีส่วนบุญกุศลที่ได้จากการบวชพระแท้ในคราวนี้เราจะได้ชื่อว่าเป็นพระแท้และท่านก็บอกให้รักษาเอาไว้ให้ดีนาคนั้นต่อมาเมื่อบวชเป็นพระแล้วปฏิบัติธรรมไปหยุดนิ่งกลางดวงเรื่อยไปก็ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพระธรรมกายในพรรษานั่นเองนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งเราก็เลือกเอาว่าเราถนัดแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นแหละปฏิบัติธรรมคือเริ่มต้นจากหลักวิชานั้นหรือจากสิ่งที่เราคุ้นเคยเหมือนปล่อยผมนี้นะจ๊ะจะเป็นอะไรก็ได้ตึกนิ่งใจอย่างสบายสบายและส่วนบางท่านที่นึกถึงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วมันอดที่จะเอาลูกในตากดลงมามองไม่ได้แก้ก็ไม่หายสักทีก็ให้เปลี่ยนวิธีการใหม่โดยนึกว่าตัวของเรานั้นไปอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วตัวของเราเนี่ยใสเป็นเพชรใสเป็นพระอยู่ตรงกลางฐานที่เจ็ดที่ขยายไปแล้วเต็มสภาจนกระทั่งขยายไปสุดขอบฟ้านั้นก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ทำใจนิ่งๆใจๆอย่างสบายๆลืมฐานที่เจ็ดที่กลางท้องไปชั่วคราวลืมไปลืมชั่วคราวนะจ๊ะแต่เป้าหมายเรายังอยู่ตรงนั้นแหละลืมไปแล้วก็นั่งนิ่งๆเฉยๆให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นไม่ช้าเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงธรรมภายในได้ทำอย่างนี้ก็ได้นะลูกนะให้ใช้ใช้อย่างสบายสบายให้เลือกเอาเราจะเอาวิธีไหนก็ได้เมื่อเข้าใจดีแล้วต่อจากนี้ไปทำใจให้นิ่งใช้ใช้อย่างสบายสบายที่นี้บางท่านนั่งไปแล้วตัวหายเหมือนไม่มีร่างกายซึ่งประสบการณ์นี้ดีมากเลยเรานั่งแล้วตัวมันหายไปนี่สำหรับท่านที่ตัวหายนะจ๊ะแต่ที่พอหายไปแล้วก็มีความสุขบางท่านปนกังวลความกังวลคือแล้วเราจะเอาใจไปไว้ที่ตรงไหนเพราะความกังวลนี้
ทำให้เกิดความคิดชนิดนี้เมื่อเกิดความคิดชนิดนี้จิตที่ละเอียดไปแล้วก็ถอยกลับมาหยาบใหม่เพราะความคิดนั้นแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆบ่อยครั้งทีเดียวถ้าหากเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเมื่อเรานั่งไปแล้วตัวหายไปเลยเหมือนไม่มีร่างกายถึงตอนนี้ไม่ต้องไปควานหาฐานที่เจ็ดไม่ต้องไปควานหาที่ตั้งของใจเรานิ่งสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละไปก่อนเอาตรงที่ตัวหายแล้วมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละสบายตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนเอาตรงนั้นไปก่อนนะจ๊ะนิ่งเฉยปล่อยให้ตัวมันหายไปจะตัวหายไปยาวนานกี่นาทีก็ช่างให้เฉยๆให้หยุดนิ่งเฉยๆเอาไว้หยุดนิ่งเฉยๆที่ตัวหายอย่างนั้นนะนิ่งไปเรื่อยอย่างสบายๆถ้ามันนิ่งถูกส่วนจริงๆเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่จะทำให้เราปีติเพิ่มขึ้นซึ่งเราจะพบได้ด้วยตัวของตัวเองเมื่อสิ่งนั้นปรากฏแล้วเราก็ควรจะรักษาใจให้นิ่งนิ่งเฉยๆอย่างเดิมนะจ๊ะไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้อย่าไปมัวแสวงหาคำตอบหรือตั้งคำถามขึ้นมาในใจเรานิ่งมาได้ระดับหนึ่งแล้วให้นิ่งต่อไปนิ่งไปเรื่อยๆส่วนบางท่านนิ่งจนกระทั่งดวงเกิดขึ้นแล้วแต่ดวงไม่เกิดขึ้นที่ในตัวดวงกลับเกิดที่ข้างหน้ามั่งหางหางตามั่งเป็นดวงที่ยังไม่หยุดนิ่งยังลอยไปลอยมาเฉียวไปเฉียวมาเดี๋ยวมาข้างหน้าเดี๋ยวไปข้างข้างไปทางหางตามันไปข้างบนบ้างลงข้างล่างบ้างถึงตรงนี้ก็มีข้อแนะนำว่าให้เล่นตัวคืออย่าไปชายตามองไปที่ดวงนั้นอย่าไปบังคับดวงนั้นด้วยใจให้มันหยุดนิ่งๆหรือให้มันเข้ามาสู่ภายในถึงตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเล่นตัวนะลุงนะเรามีศักดิ์ศรีแต่ดวงไม่หยุดไม่นิ่งไม่ชัดไม่ใสไม่สว่างไม่เข้ามาสู่ภายในไม่สนใจทั้งสิ้นเล่นตัวนะลุงนะอย่าลืมคำนี้นิ่งใจจะมาข้างๆก็ไม่ชำเลืองมาข้างหน้าก็ไม่สนจะเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเฉยนิ่งอย่างเดียวแม่เฉยแล้วดวงนั้นก็ยังไม่หยุดไม่นิ่งไม่วิ่งเข้ามาภายในก็ช่างวันนี้หรือวันไหนได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนเอาแค่นี้ไปก่อนอย่าไปเสียดายทำเฉยๆเอาไว้อย่าไปเสียดายที่ว่าเราไม่รีบไปไขว่คว้าเอาเข้ามาในตัวไม่ต้องนะลูกนะอย่านะอย่าประพฤตินะลูกนะอย่าทำอย่าประพฤติเล่นตัวไว้นิ่งใจจะเป็นดวงก็ตามจะเป็นองค์พระก็ตามจะเป็นภาพอะไรก็ตามนิ่งใจเรามีศักดิ์ศรีนิ่งอย่างเดียวเฉยๆจำนะลูกนะต้องจำเอาไว้นิ่งเฉยๆถ้าตัวหายก็นิ่งเฉยๆไม่ต้องไปหาที่ตั้งของใจอยู่ยังไงก็ช่างนั้นมันจะเคว้งคว้างเหมือนอยู่กลางอวกาศก็ช่างมันให้มันเป็นอย่างนั้นไปก่อนนะลูกนะ
เราได้แค่ไหนก็เอามาแค่นั้นไปก่อนจะเป็นดวงจะเป็นองค์พระจะเป็นอะไรก็ใช้ให้ใช้นิ่งอย่างสบายสบายทำเป็นไม่สนทั้งที่สนใจจะขาดทำเป็นไม่สนทั้งที่สนใจจะขาดทีเดียวเล่นตัวไว้นะนิ่งใช้เอาให้ได้อย่างนี้นะเอาเข้าใจดีแล้วต่อจากนี้ไปหยุดใจเลือกเอาวิธีไหนที่เราถนัดเอาวิธีนั้นไปก่อนนะลูกนะเอาอย่างนั้นไปก่อนเพื่อให้ใจเรามันสบายเพราะจุดสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะย้อนมาที่ฐานที่เจ็ดตอนนี้เอาตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนให้นิ่งเฉยๆในใจที่สบายสบายให้มันคลายตัวก่อนจากความตึงเครียดที่บริเวณศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวนะให้มันคลายไปซะก่อนเฉยๆได้แน่แม้ไม่มีทางลัดอื่นใดที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้แต่ก็มีทางด่วนพิเศษทางด่วนพิเศษที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้ตอนนี้ทำอย่างที่หลวงพ่อแนะนำไปก่อนนะลูกนะส่วนใครที่วางใจตรงกลางได้แล้วก็ฝึกซ้อมไปเรื่อยๆฝึกซ้อมเป็นล้านๆครั้งให้ใจหยุดเป็นหยุดในระดับที่แตะเบาๆเบาๆได้ในระบบสัมผัสที่ทำได้แล้วนะฝึกตรงนี้แหละแตะเบาๆให้เข้ากลางไปเองแตะเบาๆให้เข้ากลางไปเองที่ได้ดวงก็แตะเบาๆในกลางดวงที่เห็นตัวเองก็แตะเบาๆไปที่ตัวเองที่เห็นองค์พระก็แตะเบาๆไปฝึกซ้อมตรงนี้ไปก่อนนะลูกนะแตะเบาๆให้เข้ากลางไปเองจำนะลูกนะฝึกซ้อมเอาไว้แตะเบาๆให้เข้ากลางไปเองเป็นล้า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 นครั้งฝึกตรงนี้ให้คล่องแตะเบาๆเข้ากลางไปเองแตะเบาเบาให้เข้ากลางไปเองอย่าไปแหวกอย่าไปดันนะลูกนะผิดวิธีการให้นิ่งใช้ใช้ด้วยใจที่เบิกบานสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบเลยจ้ะคราวนี้เราก็นึกถึงบุญที่เกิดจากธรรมปฏิบัติในภาคเช้านี้ซึ่งมีอานิสงส์ไม่มีประมาณอนุภาพแห่งบุญนี้ให้กระจัดทุกโศกโครคภัยวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตของเราให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้เราได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายทำอันใดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญและคุณยายอาจารย์ได้บรรลุขอเราได้บรรลุธรรมนั้นให้ใจของเราหยุดนิ่งได้ถูกโซนสนิทติดตรงกลางให้รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงให้เห็นก็ให้เห็นให้ชัดรู้ก็ชัดถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงหยุดในกลางก็ให้ชัดเห็นแสงสว่างก็ชัดเห็นดวงธรรมใสๆก็ให้ชัดเจนถูกต้องเห็นกายมนุษย์ละเอียดก็ให้ชัดกายทิพย์พรหมรูปพรหมก็ให้ชัดเจนสว่างสวยกายธรรมโคตรภูพระโสดาพระสกิทาคามีพระอนาคาพระอรหันต์ก็ให้ชัด
ใสสว่างถูกต้องล่องลอยตรงไปตามความเป็นจริงให้เราได้คล่องแคล่วเชี่ยวชาญทีเดียวทั้งในการเข้าสมาธิตามลำดับขั้นไปในการหยุดอยู่ในสมาธิหรือในการออกก็ให้คล่องให้จำนานจะเข้าออกอย่างไรก็ให้คล่องแคล่วให้เชี่ยวชาญทีเดียวให้ถูกต้องล่องลอยตรงไปตามความเป็นจริงใครนั่งมึนตึงเกรงเครียดมาหลายปีก็ขอให้หายให้หมดให้ปลอดโปร่งโล่งสมองโล่งใจวางใจเป็นใครที่นั่งแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มฟุ้งซ่านตลอดก็ให้หายเคลิ้มให้หายฟุ้งให้ใจหยุดนิ่งนิ่งให้ใสใสให้สว่างสวยให้ถูกต้องดีงามทุกอย่างเลยในเราอธิษฐานจิตของเราให้ดีเนี่ยให้การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยให้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันทุกคืนทุกเวลาทุกวินาทีให้เรามีความเพียรให้ได้ตลอดรอดฟังจะได้ครึ่งครึ่งกลางๆเลยให้สม่ำเสมอให้มีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมอให้เข้าใจทุกอย่างในธรรมะปฏิบัตินี้เราอธิษฐานให้ดีทีเดียวเพราะการปฏิบัติเนี่ยเป็นหัวใจเลยที่จะช่วยทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงในปัจจุบันชาตินี้แล้วก็ความสุขที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เราเป็นตัวของเราเองที่ได้เสวยนิรามิสุขไม่ต้องอาศัยการเห็นลืมตามองเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้ลิ้มรสสัมผัสอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นสุขที่มนุษย์นึกไม่ถึงว่าจะมีอยู่คาดไม่ถึงเลยให้เราได้เข้าถึงความสุขอย่างนี้สุขที่แท้จริงที่เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องอาศัยคนสัตว์สิ่งของวัตถุต่างๆและให้เราได้เข้าถึงฌานสมาบัติถึงกายในกายให้เข้าถึงธรรมกายมีการเห็นที่พิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นทั่วๆไปเห็นได้รอบตัวทีเดียวที่เรียกว่าวิปัสสนาวิแปลว่าวิเศษแปลว่าแจ้งแปลว่าต่างปัสสนาแปลว่าการเห็นการเห็นด้วยวิธีการที่พิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างเป็นวิปัสสนาที่เนี่ยจะเริ่มต้นต่อเมื่อเข้าถึงธรรมกายนั่นแหละพอถึงธรรมกายเมื่อไหร่การเริ่มต้นจะเริ่มวิปัสสนาจึงเกิดขึ้นนี่เราให้เราได้เข้าถึงให้เข้าถึงหยุดในหยุดที่กว้างขวางขึ้นไปเรื่อยๆที่เรียกว่านิโรธะเข้าถึงนิโรธได้ให้แจ่มแจ้งทีเดียวได้เข้าถึงภพอันวิเศษอานิสงส์ต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมน่ะให้เราได้เข้าถึงได้รู้ทั่วถึงในชีวิตนี้ในภพนี้ในชาตินี้ทีเดียวตั้งความปรารถนาไปในลูกนะแล้วก็เมื่อปรารถนาตั้งความปรารถนาให้มันซ้อนเนี่ยมันแน่นแน่นแน่นลงไปแล้วเนี่ยพอใจนิ่งดีแล้วก็แผ่เมตตานะให้นิ่งซะก่อนนะแล้วจึงแผ่เมตตาให้ใจสบายก่อนที่เราจะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมเนี่ยซึ่งเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากเราจะต้องทำใจให้บริสุทธิ์นะอธิษฐานจิตแล้วแผ่เมตตาเพื่อให้ใจมันชุ่มมันช่ำซะก่อนนะลูกนะให้นิ่งๆกันไว้ทุกๆคน